โอ้โหบัฟออร่าพิเศษโอ้โหใส่หมวกด้วยเอาตัวพิเศษก่อนไหมโอ้โหพาลันไหลไปติดโอ้โหแบดเอฟเฟกต์เพียบเลยค่ะชีวิตโอ้โหเอาเดินไม่ไปเลยเดี๋ยวหลบก่อนโอ้ยติดกาวติดอะไรไม่รู้โอ้ดีนั้นที่ถึกโอ้ยจ้าเก็บเหลือเกินดีเอ็นแต่แถวนี้ไม่ได้มีดีเอ็นนี่โอ้โหจับแล้วจ้าโอ้โหมาจากไหนอ่ะโอ้โหมะเร็งไม่อย่าไปเล่นกับหนูแล้วนะเราห่วงหนูยิ่งกว่าชีวิตเราอีกอ่ะตัวเองหมุนอีกโอ้ยนั่นมันอะไรกันคะอุ้ยแต่เราก็ยังแข็งแกร่งรับรู้ได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นเข็มกัดอันล็อกแล้วแค่จะเคลียร์ต้นไม้ให้หนูนิดหนึ่งอะต้นไม้มันเยอะมากเลยว่าไปไม่ได้ดูเรื่องเข็มกัดเลยอะอันล็อกอุ้ยอันล็อกไป3ตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทั้งคราวนี้ให้ในวิชั่นเหรอนี่โอ้จริงเหรอไหนเอฟเฟกต์ไนท์วิชั่น22วินาทีใช่ไหมคะ24วินาทีเฮ้ยก็ดีโอ้โหดีเลยตาข้างคาวอะมีอะไรอีกบ้างหายใจใต้น้ำได้เอาล่ะเปลือกกระดองเต่าแล้วนี่อะไรฟอสวอล์กเกอร์ค่ะโดยเดินแล้วน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไหนดูสิติดสร้อยแล้วโอ้โหเดินทะเลก็ได้ก็ดีนะเนี่ยเอ็นว่ายังไม่ใช่อ่ะอยากได้แบบดีเจนเลือดหนักๆเกาะโหดๆวันนี้เราจะอกล่ากันค่ะไหนโหยเร่งจัดๆนั่นอะไรตรงนู้นน่าจะไอรอนโกเลมค่ะมิชชั่นอยากแรกช่วยเหลือไอรอนโกเลมก่อนแล้วชีวิตเราจะง่ายเลยไอ้รถเกรมจ๋าเอออย่าเพิ่งยิงเรา1ที 30 2ทีค่ะเอ้ยกดผิดเฮ้ยเราเผลอไปตีรถเกรมแน่นอนสภาพนี้ใช่แน่นอนเนี่ยไม่โอ๊ยเหยียบกองไฟนายอย่าพึ่งโอ้ยมันมาไอ้ร่องก็ลืมความจำสั้นใช่ไหมเอ้ยลืมแล้วค่ะว่าเราเคยทำร้ายในนี้ล่ะมีอะไรไหมอ้าวโน้ตบุ๊กอีกแล้วก่อนนายจะงานธนูเสร็จเราต้องตีนายป้อมโจรเข้ายังไงอ้าวไม่ใช่ประตูทางนี้เอ๋อทางนี้หรือเปล่าได้ยินเสียงง้างธนูเลยทางนี้ดูจะเป็นทางเข้ามากที่สุดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเห็นเหยียบเข้าเหยียบออกใช่ไหมแต่เราไม่เหยียบแน่นอนแค่อ้าวกงสปอนโอ้ยเกิดตรงนี้มีหลุมมีบ่อได้ยินเสียงทึบทึบทึบมีอะไรโจรใช่ไหมคะกรงสปอนอันนี้เอาไว้ฟาร์มเวลก็ได้นะเนี่ยรอโจรเกิดมาแล้วเราก็ฟาร์มเป็นแบบท่าคอมแบทไปเลยเหมือนมีทางลงด้วยค่ะอ้าวบ่อน้ำซื่อมีทางขึ้นดีแน่เกี่ยววิญญาณหลายตัวใช่ไหม
หลายตัวแล้วไงล่ะเอ้ยเอ็นชานโอ้เอ็นชานค่ะเอ้ยเดี๋ยวเอ็นชานมันคืออู้ของหายากอะเป็นของคราฟไม่ได้เอ็นชานเนี่ยเปิ้ลน่ะยากมากเลยอุ้ยไม่ต้องเก็บกองไว้ฟาร์มก็ได้แบบถ้าคอมแบทได้เรื่อยๆอะเอ๊ปีกอะไรเนี่ยอุ้ยมันดูดีเก็บสิคะของดีอะไรอย่างนี้เอาเคลียร์เสร็จแล้วป้อมโจรที่น่ากลัวในตอนแรกเฮ้ยเสาธงนายน่ะมันต้องถูกทำลายทิ้งนี่เฮ้ยหายไปแล้วจ้ะยึดของสำเร็จตอนแรกว่าจะเก็บกงไว้ไม่เก็บละไม่จำเป็นปามอนทั่วไปก็ได้ค่ะทำไมมีเสียงโจรตลอดเวลาเลยล่ะถ้าจะมีกงสปอนแบบฝังไว้ใต้ดินไอ้โดดเอฟเฟกต์สโลว์ค่ะ5วินาทีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่นั่นยิงอะไรมาเฮ้ยแต่ปกติพวกจอมเวทมันบางเฮ้ยโอ้โหสโลว์อีกแล้วค่ะแบดเอฟเฟกต์พร้อมยัดมาตึกข้างๆกันเลยลาเวนเจอร์อู้เจ้าตัวนี้นั้นเฮ้ยเลือดเป็นร้อยโอ้ยเป็นไงแค่เลือดร้อยเราก็ฆ่าได้ค่ะเอฟเฟกต์วอปอนั้นมันดีจริงๆนะเนี่ยวอมันชื่อวอลพอลใช่ไหมใช่ค่ะเอฟเฟกต์วอลพอลมีโอกาสที่จะวันฮิตคิวศัตรูไงตีเรื่อยๆเดี๋ยวก็ติดเองนั่นแหละเลือดมีเท่าไหร่ก็ตายได้ไงเอ๋นี่ค่ะเอ็นชั้นสีทองค่ะวอลพอลเนี่ยหรือว่าวอลพอลน่ะขั้นสามอะขั้นสูงสุดอะดีๆอะของดีเลยแหละเจอกับมอนเลือดเยอะนี่แบบยิ่งดีตีชุบชับชุบชับแอกเข้าตามตอกออกตามประตูไม่เป็นไงอ๋อเอ๊ะบอกอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมใต้ดินมาดูน่ากลัวขนาดนี้คะฮาวาดเลเวลคือสโตนค่ะเหมือนเอซิดใช่ไหมแต่ไม่ใช่เอซิดมันเอริดร็อกค่ะเหมือนอะไรรู้ไหมคะเหมือนแบบดันเจียนเจนมาแบบทับๆกันค่ะทับสักสามดันเจียนอ่ะหน้าตามันก็เลยแปลกๆอย่างนี้แหละโอ้กงสปอนฟาร์มสิจ๊ะโอ้โหตีได้สองทีเองค่ะไปฟาร์มบอสดีกว่าตีได้หลายทีเก็บสเต็กได้คุ้มค่ามากกว่าดันเจียนซ้อนทับกันน่ะเปิดกองสีของเกลืออย่างที่เราคิดเอ๊ะแห่งหน้าบล็อกนี่ล่ะโอ้โหอย่างน้อยก็มีเอ็นเดอร์เพิร์ลให้ฮะเฮ้ยกดผิดอะไรอ่ะเหมือนกับดักอ๋อเป็นกับดักค่ะตรงเนี้ยถ้าเราโดดข้างบนไม่ดีใช่ไหมที่เขาให้โดดก็จะร่วงลงมาแล้วก็เหยียบกับแม็กป้าบล็อกโอ้ก็ดีนะดีกว่าเป็นลาวาป้อมโจรเราก็เคลียร์แล้วบอสบาร์ที่ขึ้นนี้ก็แบบก็คงมาเรื่อยๆเลยฮะเดินแถวๆนี้ทีไรก็มาตลอดเลยเพียแล้วก็จริงนะแต่ว่าโจรก็ยังเหลืออีกเยอะค่ะเพราะว่ามันจะเกิดมาเรื่อยๆเนาะเอ้ยโอ้โหสโลคันแดงค่ะล็อกขาชัดๆไม่น่าเชื่อโอ้โหเขาบอกว่าเฮ้ยเรามีเอฟเฟกต์ที่ดีนะโอ้โหล็อกขาค่ะสโลแบบก้าวไม่ออกเลยทีเดียวได้อะไรมาบ้างโอ้กระเป๋าฟรี1อันใช่ไหมคะเฮ้ยน่าสนใจมากแล้วก็ XP ได้มาเยอะเลยอันนี้ก่อน30 XP ค่ะอันล็อกเอ้ยนั่นแหละทีนี้แหละใส่สร้อยได้2อันค่ะเอาหายใจใต้น้ำนี่แหละวอตวอเกอร์ไม่เอาค่ะอีกอันหนึ่งในวิชั่นเรามีเหมือนในวิชั่นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่มั้งลองใส่ดูสิก็ดีค่ะบัฟเต็มดีเปิดกล่องสีปุ๊บดาบหนึ่งเล่มเอ้ยแพทตินัมไนท์เมกอะใช้ไม่ได้6ดาเมจ 1.39 attack speed อะก็เป็นดาบอะอย่างน้อยมันก็คือดาบที่เราได้มาเป็นครั้งแรกยังดีนะใช่ไหมน้ำตาจะไหลอะเอาสีวางลงไปวางมาแล้วก็
เงินเท่าไหร่700ได้เวลากาชาค่ะกล่องแรก500รับไปต้องโกเด้นนี้เท่านั้นแหละที่เหลืออะไรเนี่ยหมวกดันเจียนเกียร์อาร์ติแฟกต์อะไรอย่างนี้โอ้โหเอานี่เลยค่ะเปิดมาเอ้ยพิกเอ็กทำไมมันดูดีนะเนี่ยใช้ไม่ได้เราอะยังใช้ไม่ได้แต่ว่าระดับการขุดระดับออฟซิเดียนเนี่ยสูงสุดแล้วนะเนี่ยขุดไวด้วยแล้วก็มีลัคกี้ด้วยโอ้ลบแอทแทคดาเมจก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะมันคือพิกเอ็กก็ดีอยู่นะเอาล่ะเก็บไว้ค่ะใช้ไม่ได้ไงระดับการขุดยังไม่ถึงมีของดีสองอันแล้วแต่ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะคะทำไมเราล้างแบตโอมีนไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ้าวแบตโอมีนปกติกินนมก็ล้างได้แล้วนะมีแต่แบตลักอ่ะอ้าวเอ๊ะทำไมล้างไม่ได้โอ้โหต้องระยะเวลาอินฟินิตี้ด้วยนะเนี่ยถึงแม้จะใช้ดาบไม่ได้ใช่ไหมแต่เอามาอินชานก่อนค่ะพี่แก๊กเหมือนกันว่าจะอินชานเนี่ยเสร็จหรือยังเรารอไหนอยู่นะเป็ดตกปลาเขาเอามาอินชานเนี่ยเผื่อว่าจะทำหนูตกปลาในอนาคตของมันต้องมีนานแท้นายเออคาบแล้วค่ะสเลเยอร์อันเดียวเองค่ะดาบเอาไว้ฆ่ามอนเตอร์ถือก็ไม่ได้เก็บไว้ในนี้แล้วกันเอ๊ะทำไมนายเลื่อนน้อยขนาดนั้นล่ะวัวไปทำอะไรมาฮะโอ้โอ้โอ้นี่ไงสกิดหน่อยว่าอยู่ทำไมเลื่อนเหลือแค่นั้นสมควรจะฟาร์มไว้เฉยๆก็เลยเอาปุ่มกดออกวัวเดินผ่านไปผ่านมาเลื่อนเหลือเท่าแมวดิ้นตายเลยโอเคเราได้มาแล้วอันเดียวพอแล้วก็ดูระบบเควสสีกดรับได้ค่ะ XP 100เอ๊ะทำไมเมื่อกี้กดไม่ได้อ่ะอ๋อต้องกดได้ตั้งแต่แรกอันนี้ข้อมูลพื้นฐานค่ะเราอ่านไปหมดแล้วเรื่องระบบการดอทก็มีอีเวนต์ต่างๆก็อ่านแล้วเหมือนกันระบบความยากค่ะระดับความยากเราก็อ่านเรียบร้อยแล้วยิ่งถ้าเราเข้าไปในเธอร์ระดับความยากมันจะยากขึ้นแล้วถ้าเราเข้าไปดีเอ็นก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกอ่ะนายเสร็จแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างโอ้โหแค่สีแดงที่เห็นก็สุดๆไปเลยค่ะโอ้โหแค่อ้วนอันละแรกก็ถือไม่ได้แล้วอันแรกคือถ้าเราถือปุ๊บสัตว์ของเราอ่ะจะโดนดาเมจเรื่อยๆเรื่อยๆแค่อันแรกก็ต้องดิ้นชานแล้ว อย่างอื่นไม่ต้องดูเลยค่ะโอ้โหออร่าดาเมจจัดๆอ่ะเจ้าหนูพวกนี้ได้ตายแน่นอนเดินไปกลับมาแล้วนี่คาบเรียบร้อยค่ะนายขอใหม่ขอแหลมๆเลยอย่าเอาคำสาปมานะมาสิดูหน่อยอินชานต่อได้มาแล้วดีไหมโอ้เดดโอเดียมแต่มีประสิทธิภาพและมีระยะการขุดค่ะเดดโอเดียมคืออะไรอ๋อถ้าเราตายอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราตายหรือเปล่าเลือดเราก็จะเข้าสู่อุปกรณ์นี้เนาะก็คือเลื่อนหายไปนิดหนึ่งนั่นแหละก็ถ้าไม่ตายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปหาแร่ที่หายากที่สุดที่อยู่ในไบโอมปกติเนี่ยแหละเอ๊ะทำไมมันหายากล่ะคุณเหมืองก็ขุดไปตั้งเยอะแต่ไม่ได้มาสักทีเลยป้าวที่มันหายากอ่ะเพราะมันไม่ได้อยู่ลึกไงเราขุดแต่ลึกๆค่ะเขาดีคือดีบุกอยู่ที่ความสูง20ถึง55ใช่ไหมอ่ะตรงนี้26อ่ะประมาณนี้แหละปกติเวลาขุดแร่เราก็ลงไปลึกใช่ไหมคะแบบนู่นเลยอ่ะแบบ12 13ขุดไปแต่ตอนนี้ไม่เราต้องการแร่ที่มันอยู่แบบด้านบนๆเอาพิกแอคที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจะได้ขุดไวๆค่ะเฮ้ยต้องไปไวๆอย่างนี้แหละขุดไปทอดปักแต่พอเป็นพิธีหินบับเบิ้ลเนี่ยน่าจะมาแทนควอตซ์ได้เนาะเขาถอดแบบม็อดที่ให้แรกควอตซ์ในโลกปกติออกไปอ่ะทำให้เราต้องแบบบังคับไปหาควอตซ์ในหิวข้าว ขุดแป๊บเดียวหิวแล้วเหรอ
หุยเจอเหล็กฮะเอาแน่นอนของดีช่วงนี้ใช้เหล็กเยอะอะไม่ว่าอะไรมันก็แบบเขาบังคับให้ใช้เหล็กตลอดเลยนะไปแล้วครั้งหนึ่งพิกแอ็กแต่ไม่เป็นไรทำมาหลายอันเนี่ยโอเคเจออุโมงค์อีกแล้วอย่างนี้แหละดีมีเสียงอะไรเดินก็แครกก็แครกด้วยฮะฮึบโอ้ถือนี่แล้วปักท้อนไม่ได้ถืออาวุธเราปักท้อนไม่ได้อะน่าเสียดายจังอุ๊ยนั่นคือไดมอนด์เฮ้ยดีเลยเดสโตนไม่ต้องเอาก็ได้ติดลาวาไหมโอ้ติดลาวาไหมไม่ติดนี่หมายนิ่ง27แล้วอุ๊ยอุ๊ยโอ้นี่แหละที่ตามหามานานเดี๋ยวก่อนทำระบุทางกลับบ้านก่อนอุ้ยตกใจหมดตกใจจริงๆตรงนั้นมีกรงสปอนของมอนเตอร์ด้วยค่ะมันจะเป็นอะไรนะไม่อยากไปใกล้เลยเดี๋ยวก่อนกรงนี้เปิดได้โอเคเช็คชื่อก่อนเปิดทุกครั้งของเขาอันตรายจริงๆค่ะทั้งตีเหล็กเตาเผาธรรมดาโอเคแร่ที่เห็นในระยะสายตามีแต่แร่เหล็กเลยอะไอตอนนี้เรามาหาดีบุกตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เหล็กเราพอเราจะหาเหล็กอะไม่เคยเจออุ้ยนั่นใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยดีบุกอะโอ้ก่อนจะเจอก้อนเดียวเอาจริงดิโอ้โหอะไรพอเจอก็ให้มาก้อนเดียวมีเอฟเฟกต์อะระดับ3แล้วไงจ๊ะอาวุธเราเริ่มแรงแล้วนะโอ้ยหนังสืออินชาน2เล่มโอ้ยนี่ก็เหล็กอะโอ้ยนั่นเจอแล้วโอ้ยอย่าบอกนั้น1ก้อนอีกละโอ้โหก้อนเดียว เกินไปไหมอะให้มาอะไรทีละ1แค่นั้นเองฮะโอ้ของดีสินะขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองใช่ไหมยังดูตอนนี้ไม่ได้อ่ะอุ้ยนี่ในที่สุดอีกก้อนหนึ่งค่ะอุ้ยกำลังขุดแร่มาเรื่อยๆอ้าวรอบนี้เจอ2พอต้องการก้อนเดียวให้2เลยนะโอ้โหให้3เลยค่ะถ้าเจอก้อนนี้ตั้งแต่แรกก็จบไปนานแล้วใช่ไหมโอ้โหพวกเราได้ครบแล้ว เขาก็บอกว่าเรามีให้อีกนะเช็คดูสิอันใหม่ที่ได้มาคืออะไรเอ่ยโอ้บวกเพิ่มความเร็วในการขุดค่ะใส่สีรออะไรอุ้ยใส่หน้ากากด้วยโอ้ใส่หน้ากากไม่พอติดพิษด้วยค่ะมาจากไหนเนี่ยแถวนี้ก็ปักท็อตหมดแล้วนี่นาถ้าอยากฟาร์มมอนตัวนี้ไม่ยากนะฮะกันพื้นที่ไปด้วยก็น่าจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักเลยเอ้าเดี๋ยวนะก็ตอนแรกอะไรเป็นชุดเพชรไม่ใช่เหรออุ๊ยมี2ตัวค่ะโอ้โหเออบับอะไรเนี่ยเอ๊ะโอ้พวกเราติดบิดเขาส่งดาเมจมาหาเราด้วยอ่ะโอ้ยตอนแรกเป็นชุดเพชรไม่ใช่เหรอหรือจำผิดอ้าวเออโดนตึงขาเอฟเฟกต์โดนช็อกอะโดนช็อตอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมุน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 เอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยโอ้ยเอฟเฟกต์หมดสมก็เป็น3ดาวเลื่อน500โอ้500แล้วไงสับสิฮะ
วิ่งไวด้วยบัฟเยอะด้วยเออโอ้สุดๆค่ะโอ้ยจ้าโอ้มันเหมือนเอากรงมาซ้อนทับกันเนี่ยก็เลยมีสองตัวโอ้มอนเตอร์สองตัวไม่น่าล่ะรวมแบบยัดคอมโบใส่เราเลยค่ะปึ๊บสแกนไม่เจออะไรน่าสนใจก็ไม่มีค่ะนี่ก็ไม่มีเหมือนกันสแกนแบบคร่าวๆไงอาจจะมีของดีในนั้นก็ได้แต่อันนี้คือแบบมองก่อนเช็คคร่าวๆแหละดูสิใส่เข้ามาเต็มแล้วเก็บเข้าไปโอเคผู้สุดว่าเราบัฟเยอะแล้วนะไอ้เจ้าตัวนั้นไงยัดแต่แบดสเตตัสใส่เราแบบเต็มที่เลยโอเคก่อนที่จะเช็คในเมื่อพิกแอคยังไม่ดีค่ะก็เอนชานใหม่มีอะไรดีบ้างจัดเรียงสีโอ้โหเหมือนไปขุดเหล็กอะเหล็กรวมๆ3กองทองอีกนิดนึงในหัวมอนเตอร์มาด้วยพิกแอคอันนี้เป็นพิกแอคตะกั่วใช่ไหมส่วนพิกแอคคอปเปอร์เราพังไปแล้วอุ้ยยิงธนูไปแล้วมีแบบระเบิดด้วยเออก็น่าสนใจอันนี้อะไร Heart of Golem ค่ะของอันเนี้ยไม่น่าใช้ดีใช่ไหมที่ทำให้เราไม่ติดน็อกแบ็คอะแต่ข้อเสียคือแบบเนี่ยสวมใส่ปุ๊บโอ้โหไม่ทนดาเมจเวทมนต์ค่ะเลือดไหลเป็นน้ำอะถ้าโดนพิษทีแล้วพิษมันก็เป็นความเสียหายแบบเข้าเลือดด้วยยิ่งไม่น่าใจก็ไปใหญ่เก็บเลยค่ะไปเจอของดีมาอีกอย่างหนึ่งค่ะสร้อยไม้กางเขนอันเนี้ยโอ้โหดีประเสริฐสุดๆเลยค่ะสมมติเราโดนดาเมจต่อเนื่องเห็นปะดาเมจค่ะมันจะทำทุกๆแบบทุกๆวีเลยใช่ไหมถ้าเรามีสร้อยไม้กางเขนนี้ค่ะโอ้โหยืดยาวออกไปค่ะความเร็วของการโดนดาเมจที่เราเคยโดนอ่ะมันยืดออกไปอ่ะนี่ไงกว่าจะโดนแต่ละทีพูดง่ายๆว่าต้านทานความเสียหายต่อเนื่องได้แบบพิษทำอะไรเราไม่ได้ค่ะถ้าใส่สร้อยเส้นนี้แต่บัฟเอนดูแรนซ์ของเราก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันเอาล่ะก็ถ้าอยากจะฟาร์มสเต็กใช่ไหมคะถอดสร้อยค่ะดาเมจรัวๆเลยอ่ะอุ้ยมันคือสร้อยของดีพอเจอสร้อยไม้กระเขนก็เลยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะปรากฏว่ามีสร้อยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นของดีเหมือนกันนี่กลัดโทนี่เขาบอกว่าจะทำให้เรากินข้าวไวขึ้นค่ะจริงเหรอต้องลดเลือดตัวเองก่อนจะได้รู้ว่ากินไวจริงหรือเปล่าวิ่งไปวิ่งมาอ่ะให้ข้าหาลดได้เวลาโอ้ยกลัดโทนี่ของดีนะเนี่ยกลัดปุ๊บได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งแบบเขย่ากล่องข้าวแล้วค่อยกินเฮ้ยอย่างนี้ถือว่าดีมากอ่ะเจ้าหนูปั๊มแร่ให้เราก่อนโอ้โหดีมากอะโอ้สร้อยอยู่ในกล่องนี้อะมีอยู่2สร้อยใช่ไหมดีทั้งคู่เลยโอ้โหได้โดนดาเมจน้อยลงอะแล้วก็แบบกินอาหารไวโอ้ยเพอร์เฟกต์อะเออปั๊มไปไหนโอ้ยดีบุกมาแล้วอะนั่นแหละที่อยากได้อะเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านเควสดีบุกเนี่ยเราจะทำเควสอย่างอื่นต่อไม่ได้ต่อให้ทำได้มันก็แบบไม่ได้รับรางวัลเนาะเอาล่ะพิกแอคอะเออก็แค่นี้เลยแล้วก็คอปเปอร์เข้าในตัวแล้วใช่ไหมต้องมีพิกแอคคอปเปอร์ด้วยใช่ไหมคะอ่ะจากดีบุกเป็นคอปเปอร์จากนั้นก็เป็นเหล็กแล้วก็ตะกั่วล่ะมันมีระดับที่เขาบังคับอ๋อพิกแอคซิลเวอร์ก่อนตะกั่วก่อนแล้วค่อยเซฟไฟล์แล้วค่อยเพชรซิลเวอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตะกั่วก็อยู่ในตัวเราแล้วนี่อันนี้เข้าตัวด้วยแซฟไฟร์ค่ะก็มียักษ์ชายพิกแอคไดมอนด์อ้าวทำไมไม่ขึ้นขาดอะไรคะเนี่ยอ๋อซิลเวอร์ค่ะยังไม่ได้เอาเข้าตัวซิลเวอร์มีตั้งหลายก้อนอ้าวก็เอาเข้าตัวแล้วนี่โอ้คนละมอนอ่ะครับเอ๊ะทำไมมันไม่สำเร็จอะติดอะไรเนี่ยก็ซิลเวอร์ไงก็ใช่ค่ะไม่ปฏิเสธเลยมันก็คือซิลเวอร์นี่แหละ
อ๋อเขาบอกว่ามีระบบหมุนค่ะกรุณาไปหมุนมาซะดีๆอ่ะหมุนจากแรกซิเวอร์ให้เป็นซิเวอร์อ้าวไม่ขึ้นค่ะหมุนต่อไอเอ็นไฟอะไรเนี่ยต้องมานั่งหมุนเหรอแค่นั้นแหละจากนั้นต้องสำเร็จรัวๆอ้าวไม่ไปค่ะตัวเองหมุนอีกเหรอโอ้โหหมุนตะกั่วค่ะอ้าวก็มีแค่ตะกั่วอย่างนี้นี่มันจะมีตะกั่วเวอร์ชันอื่นด้วยเหรอเอาตะกั่วแบบเดี๋ยวเอ้ยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนตอนเผาโอ้ยมันจะเรื่องมากอะไรกันนี่แค่ตะกั่วก็คือตะกั่วสิมาแล้วเปลี่ยนมอดแล้วค่ะเด้งค่ะจบสักทีอย่าบอกนะไดมอนด์จะไม่เด้งด้วยเอ้ยมาสักทีค่ะโอ้ยก็แค่นั้นเองโอ้โหคนละมอดนี่แบบเอ้ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนี่อ่ะเห็นไหมพอเราไม่ได้สำเร็จเควสเนี่ยเราขุดเหล็กไปตั้งหลายก้อนแล้วอ่ะมันนับว่าเรายังไม่ได้ขุดสักก้อนเลยค่ะเพราะเราเพิ่งผ่านคอปเปอร์เราติดตรงนี้แหละดีบุกอ่ะเอาล่ะก็ดีรับสิแค่รออะไรอ่ะไม่ใช่รับรางวัลเซ่ได้มาหลายอย่างมากเลยเอาล่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนค่ะพาร์ทหน้าน่าจะมาดูเรื่องการตกปลานะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในมือเราเคียวกิววิญญาณของเราอ่ะเป็นอะไรที่แบบจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วมันไม่มีวิธีซ่อมเลยอ่ะต้องหาเมนดิ้งให้ได้เอนชานก็ไม่เจอเมนดิ้งก็เลยคิดว่าเหลือเอ้ยดาเมจอะไรไม่รู้ดาเมจปริศนาอ่ะมีมาเรื่อยๆต้องตกปลานั่นแหละอาจจะมีโอกาสได้เมนดิ้งแน่นอนเราไม่ตกเองเราต้องให้หนูตกปลาให้เจอกันในพาร์ทหน้าค่ะเจ้าหนูน้อยนักตกปลา